ค่ะสวัสดีค่ะกราบคารวะอาจารย์มาเกียรติดร.เจเพกาจนค่ะกราบคารวะครูรู้ทุกท่านนะคะชื่อน้องรักใจมนค่ะอายุ52ปีอยู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะแล้วก็เป็นนักเรียนวิชาราม6เดือนแล้วก็7ปีค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตส่งกันบ้านเลยนะคะก็คือได้แบ่งปันน้ำยาสกัดสมุนไพรที่ตัวเองได้ทำค่ะเพราะว่าแบ่งปันให้เพื่อนไปใช้แล้วก็เพื่อนๆก็บอกว่าจะใช้ดีมากเพราะว่ามันทําให้เขาผ่อนคลายดีค่ะแต่มีเพื่อนคนนึงเขาบอกว่าฉันนอนไม่ค่อยหลับฉันหลับไม่ลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่างั้นเอาน้ํายาสกัดสมุนไพรที่เราทําเนี่ยไปใช้เลยก็เลยบอกเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเอามาเลยก็เลยแบ่งให้เขาเป็น1ขวดทีนี้พอได้เจอกันสองสามวันที่ผ่านมาก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงได้ใช้ไหมสมุนไพรที่ให้ไปใช้น่ะนอนหลับดีไหมถามเขาอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าโอ้ยก็ยังหลับตื่นๆอะไรยังนอนต่อไม่ได้ถ้าตื่นขึ้นมาก็จะหลับไม่ได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวแล้วใช้สมุนไพรแบบไหนโหลกินยังไงก็เลยว่าเวลาฉันส่งกาแฟเนี่ยฉันเอาไปผสมกันโอ้ยไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็บอกเพื่อนๆว่ามันไม่ได้ทำอย่างไงไม่ได้ถ้าจะกินน่ะต้องเอาสมุนไพรต่างหากแล้วก็เอาผสมกับน้ำอุ่นเลยไม่ต้องเอาไปผสมกับกาแฟนี้ค่ะคือบอกเพื่อนอย่างนี้ค่ะแต่ก็เลยบอกว่าแล้วใกล้จะหมดหรือยังถามเขาบอกว่าเหลืออีกไม่กี่ครั้งก็จะหมดแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันหลังเราจะทำน้ำยาสกัดสมุนไพรให้ใหม่เลยแล้วเราจะเพิ่มตัวยาขึ้นก็เลยบอกนี้ค่ะทีนี้พอวันหลังเขาก็มานะคะมาที่บ้านเลยพอเขาจะถามว่ามาเอายาจริงๆเลยเนาะก็เลยคุยกับเขาอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่ามาจริงสิทีนี้พอให้เขาก็เลยถามว่าเนี่ยถ้าอยากนอนหลับดีอ่ะต้องเลิกกินกาแฟก็บอกเขานะคะก็แบ่งปันความว่ากินกาแฟมันอย่างนี้เนาะก็บอกให้เขาค่อยๆเลิกก็ได้แล้วก็ฝึกมากินสมุนไพรดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยบอกเขาว่าต่อไปต้องกินใหม่นะอย่าเอาไปผสมกาแฟให้กินแบบว่าเอาสักของช้อนแล้วก็ผสมกับน้ำอุ่นกินเลยก็เลยบอกเขาอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้ก็คุยกับเพื่อนเสร็จแล้วก็มานึกว่าเราทำยาให้เพื่อนมาต้องเป็นอาทิตย์เนี่ยการที่เราทำยาสกัดสมุนไพรแล้วก็ได้ชิมทุกครั้งที่เราทำมาสังเกตเองว่าเราตื่นสายเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วค่ะตื่นสายมากเพราะปกติเนี่ยจะตื่น3:30เพราะว่าเราต้องมาออกกำลังกายเล่นโยคะอะไรเงี้ยค่ะคือเล่นโยคะแล้วก็ไปต้มน้ำยาไว้อาบค่ะคือไอ้สมุนไพรที่เราสกัดเอาน้ำสกัดออกแล้วก็เอาน้ำมาเพิ่มแล้วก็ต้มไว้อาบตอนเช้าเงี้ยค่ะก็ทำอย่างนั้นตื่นแต่เช้าค่ะตื่นแต่เช้าคือ3:30แต่เช้าทีนี้พอสังเกตตัวเองว่าทำไมเราตื่นสายเกือบตีห้าเนี่ยปิดอาทิตย์เลยก็เลยนึกว่าเราเนี่ยสงสัยเราชิมยาที่ทำให้เพื่อนแล้วทำให้เราตื่นสายแล้วมันก็ทำอะไรไม่ทันกับโยคะก็ไม่ได้เล่นแล้วก็น้ำก็ทีนี้มันต้องมาสวดมนต์ไหว้พระอีกตอนเช้ามันก็สายมากนี่ค่ะก็ส่งกันมาประมาณนี้ค่ะคุณลูกข้ามพ่อสวัสดีค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะแล้วเป็นยังไงคะใจเป็นยังไงเวลาตื่นสายแล้วเป็นยังไงคะตื่นสายก็คือมันทำให้เราลุกลี้ลุกลนนะคะคือจะบอกแล้วเป็นเพราะว่าเราชิมยาไหมแล้วเรานอนหลับสบายมากแล้วเพื่อนที่เราเอาสมุนไพรสกัดไปกินเนี่ยจะหลับสบายเหมือนเราไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาหลับสบายเหมือนเราจะดีใจมากเพราะเราได้แบ่งปันอะไรที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งปันนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะก็อนุโมทนาด้วยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราได้ให้พี่น้องนะคะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนนะคะแบ่งปันวิธีการทำแล้วก็ให้ท่านได้ฝึกทำเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปทำให้เขาอะค่ะให้เขาได้เรียนรู้นะคะมันก็จะเป็นการช่วยเหลืออีกทางนึงนะคะแล้วก็
จะได้ไม่ต้องไปชิมยาที่มันอาจจะเกินขนาดสำหรับที่ร่างกายเราต้องการซึ่งออยก็ไม่แน่ใจหรอกนะคะว่าเป็นเพราะอะไรที่ว่านอนตื่นสายอ่ะนะคะค่ะปกตินอนดึกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนอนประมาณทุ่มนึงก็เริ่มนอนแล้วค่ะจะนอนเร็วจะหลับลึกฝากไปค้นหาคำตอบนะคะเราต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะลองหยุดยาเนาะไม่ต้องหยุดยาค่ะคือกำลังจะบอกว่าเราตั้งสมมติฐานไปว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้ก็แล้วแต่ค่ะจะตั้งแบบไหนก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้เราตื่นเช้าจะตั้งนาฬิกาปลุกหรืออะไรก็ได้แล้วลองดูค่ะว่าจริงๆอ่ะถ้าเราตื่นได้แสดงว่าอาจจะไม่ใช่ผลของยาเราค่อยไปหาอย่างอื่นลองตั้งวันพรุ่งนี้ฉันจะตื่นเช้าเนี่ยแหละค่ะหาวิธีการเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราอาจจะคุ้นชินกับการตื่นสายมาหลายวันนะแต่ตั้งนาฬิกาปลุกหรืออะไรก็ได้ค่ะแล้วลองดูซิว่าจริงๆมันเกี่ยวกันไหมเผื่อมันไม่เกี่ยวนะเราจะได้ไม่โทษผู้ร้ายผิดตัวค่ะขอบคุณค่ะก็ฝากให้อานุรักษ์ไปค้นหานะคะว่าเป็นเพราะขี้เกียจหรือเปล่าเนาะตื่นสายนี่หรือว่าหรือเป็นโทษยานะคะค่ะก็เอามาแบ่งปันคราวหน้านะคะค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะคุณอาอัญชลียังไม่เข้ามาเนาะก็ไปที่อากิรณาค่ะ